ฝากด้วยนะวันนี้คนเราตัวประกอบนะฮะในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปวาดรูปดิจิตอลเวอร์ชันใน iPad เราเคยทำ How I Draw ไปแล้วสอนไปแล้วว่าแบบวาดอะไรยังไงแต่ว่าปีนี้เป็นปี2020แล้วมีการอัปเดตแล้วก็มีการเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆเพราะงั้นนี่เป็นเวอร์ชันอัปเดตสำหรับคลิปก่อนที่เคยทำไปคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มวาดรูปดิจิตอลใน iPad แล้วก็สำหรับ beginner ไปจนถึง medium เพราะงั้นในคลิปนี้จะสอนเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมมากกว่า beginner นิดนึงส่วนคนทั่วไปก็สามารถดูได้เพื่อเอาไปในการวาดรูปของตัวเองเนาะเอาล่ะที่เราจะวาดในวันนี้เดี๋ยวจะเจาะไปทีละอย่างแล้วกันว่าเราใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการวาดเนาะอุปกรณ์ที่เราวาดเป็น iPad Pro รุ่น11นิ้วพร้อมกับ Apple Pencil นะครับจริงๆอ่ะถามกันเข้ามาเยอะว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ไหนดีแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่พก iPad ออกไปข้างนอกหนังสือทานตะวันบนดวงจันทร์แล้วก็เรื่องเล่าจากดาวตกแล้วก็ Home Room Music 101ก็คือวาดแล้วก็เขียนใน iPad จบในนี้ทั้งหมดก็รู้สึกว่าสะดวกดีแต่พอวาดรูปจริงๆอ่ะเราแอบอยากจะได้ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็แล้วแต่สะดวกแอปพลิเคชันชื่อ Procreate Procreate เป็นแอปเสียตังค์แต่ว่าเสียครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่มีรูปแบบของการแบบ Subscribe แล้วเขาก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเวอร์ชันที่เราใช้ในเวอร์ชัน 5.0.8 ซื้อมาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆอ่ะแกเขามีการอัปเดตมาเรื่อยๆซึ่งถือว่าดีนะมันคล้ายๆกับ Photoshop ในคอมแต่ถามว่า Photoshop มีไหมใน iPad มีแต่มันยังทำได้ไม่เท่ากับอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะจอดที่อันนี้นะครับเริ่มกันเลยวิธีเริ่มงานใหม่ก็คือกดบวกตรงนี้เด้ออันนี้คือตั้งแคนวาสใหม่สร้างหน้าใหม่ๆมันก็จะมีรูปแบบของตัวเฟรมให้เลือกว่าเราจะเอาขนาดไหนอะไรยังไงถ้ารู้สึกว่าไม่ถูกใจก็กดบวกตรงนี้เพิ่มได้สามารถคัสตอมได้นะครับนี่ก็เลือกขนาดไป 1,200 คูณ 500 DPI ก็คือความละเอียดของตัวพิกเซลยิ่งละเอียดเยอะภาพก็จะยิ่งคมชัดแต่ก็ตามมาด้วยการทำงานของเครื่องที่หนักขึ้นยิ่งละเอียดมากๆภาพใหญ่มากๆมันก็จะจำกัดการทำงานของเราไว้นะ Color สีมีทั้ง RGB แล้วก็ CMYK ซึ่งดีมากถ้าปกติเนี่ยเราก็จะวาดใน RGBแต่ถ้าจะวาดสลับเอาไปพิมพ์ต่อเนี่ยเราจะวาดใน CMYK เพื่อให้วาดมาปุ๊บแล้วสีมันไม่เพี้ยนอื่นๆไปลองเล่นดูถ้าเกิดว่าวาดขำๆกดบวกแล้วก็กดเลือกพิเศษที่เขามี A4 ละกันใช้ขนาด A4 ฝั่งเครื่องมือในการวาดเนี่ยก็จะอยู่มุมขวาบนมีแปรงมีเครื่องหมายทูมียางลบมีเลเยอร์อันนี้สำคัญเลเยอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลือกสีส่วนฝั่งขวาบนก็จะเป็นของความเซตติ้งต่างๆอันนี้คือกลับไปที่แกลเลอรี่อันนี้คือตั้งค่าอันนี้คือ adjustment ก็คือเอาไว้ปรับความเบลอความสว่างความต่างๆselective ก็เอาไว้แบบเลือก select ต่างๆแล้วก็ลูกศรเอาไว้ยืดหดขยายปรับซ้ายขวาแอปเนี้ยทํางานร่วมกันทั้ง2มือเลยเว้ยถึงแม้ว่าเราจะถือปากกาด้านนึงเนี่ยเราใช้ปากกาในการเขียนใช่มั้ยเราสามารถใช้มืออีกมือนึงเนี่ยในการปรับคอนโทรลต่างๆด้านซ้ายมือตรงนี้ปรับขนาดใช้บลัดหรือยังลบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปรับความจางเข้มเลือกสูงเลือกสีก็ใช้ตรงนี้อะไรเหล่านี้สามารถตั้งค่าได้ในเครื่องหมายประแจตรงนี้นะครับไปกดเล่นดูเด้อเอาล่ะรูปที่เราจะวาดในวันนี้ให้ดูตรงเลเยอร์ก่อนดีกว่าเราพูดซ้ําไปแล้วมั้งเลเยอร์เนี่ยอ่ะพูดอีกรอบนึงเลเยอร์ก็คือสมมุติว่าเป็นชั้นของแผ่นใสในการที่เราจะวาดลงไปเนี่ยเราสามารถวาดลงบนแผ่นใส1แผ่นหรือว่าวาดเอาแผ่นใสทับไปอีกรอบนึงแล้วก็วาดไปอีกได้ซึ่งมันจะแยกชั้นกันความแยกชั้นกันปุ๊บเท่ากับว่าเราสามารถจัดการชั้นแต่ละชั้นได้เว้ยความเก๋มันคือตรงนี้ความเก๋ของดิจิตอลเห็นถุงมืออันนี้มั้ยอันนี้เป็นออปชั่นเสริมไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าเรามีไว้เพื่อกันนิ้วเราไปโดนเฉยๆในกรณีที่เราวาดไปแล้วไม่ถูกใจ Ctrl Z ในคอมพิวเตอร์คือการย้อนกลับไปสเต็ป1ใช่มั้ยเราใช้2นิ้วของเราจิ้มหน้าจอ1รอบกลับไป1สเต็ปปึ๊บ1สเต็ปหรือ3นิ้วก็คือก่อไปข้างหน้า1สเต็ปเนี่ยเนี่ยเหมือนกัน2นิ้วค้างคือแบบก่อเร็วแบบนี้อะไรเหล่านี้เซตติ้งได้ใน Preference แล้วก็ Gesture Control นี่อันนี้ดีมากมีให้เลือกว่าแบบจะทัชเพื่ออะไร Eye Drop ต่างๆเพื่ออะไรอะไรเหล่านี้นะจ๊ะเอาล่ะเรามาวาดรูปกันจิ้มตรงรูปผู้กันข้างบนมุมขวาบนตรงนี้ก็จะเจอกับแผงของ Brush Library ตัวของมันน่ะมี Brush มาให้เยอะแยะอยู่แล้วเนาะกงปากกาอะไรงี้ดินสงดินสออะไรงี้ก็พอมีนะฮะแต่ว่าเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอไว้แก่คุณผู้ชมคือเห็นนี่มั้ยเราสามารถคัสตอมบรัชแล้วก็ดาวน์โหลดบรัชหรือว่าซื้อบรัชมาเสริมเพิ่มเติมได้เว้ย อัลโหลทุกคนเราตัวก่อนนะคะเราทำเซตบัตร Procreate มาขายและแกชื่อเซตว่า Soft and Sandy ประกอบไปด้วยบัตร17ตัวที่ทำให้ภาพมีความอยู่ตรงกลางระหว่างความนุ่มๆ นุ่มละมุนกับ texture หน่อยๆแล้วเราก็แถมตัว Color Palette ไปให้ด้วยสีน่ารักมากเลยเว้ยแกกดจิ้มซื้อที่ลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ภาพเราแบบรู้สึกดีขึ้นมากเลยเว้ยอุ้ยมันดูดีเนาะฝากด้วยนะคือเราอะใช้บัตรของมันจนแบบ
อันนี้มันไม่ถูกใช้เอ๊ะอันนี้มันขุ่นอันไหนอันนี้มันนุ่มไปหน่อยเราก็เลยไปปรับครับนู้นนั่นจนได้เป็นเซตบัตรมา17อันซึ่งปรับให้เข้ากับการวาดรูปหลายๆสไตล์ถ้าสังเกตคือเราวาดได้หลายสไตล์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเพลงเรียลลิสติกหน่อยๆหรือว่าเป็นวาดเล่นหน่อยๆหรือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างกันคือกูไปได้หมดเป็นสายเป็ดเป็นบัตรสำหรับสายเป็ดนะฮะมันจะมีความนุ่มละมุนกับเท็กเจอร์บางๆเนาะเดี๋ยววันนี้จะใช้เซตบัตรของเราถ้าสนใจลิงก์ที่ description ด้านล่างจิ้มลิงก์ด้านล่างราคาไม่แพงราคาถูกมากเด้อและความเก๋คืออะไรรู้มั้ยเราจะมีแถมพาเลตสีไปให้ด้วยกดตรงสีตรงนี้นี่คือพาเลตสีที่เราใช้บ่อยแล้วก็จะเลือกสีมาซึ่งการใช้พาเลตสีทําให้งานของเรามันสามารถไปในโทนเดียวกันคุมโทนไว้ตั้งแต่แรกนะถ้าหาพาเลตไม่เจอกดตรงนี้มันจะมีมาให้ประมาณแบบ 2-3 อันส่วนอันนี้ของเรา normal day นะสร้างอะไรยิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วใช้สีออกทับเทาวันนี้เพื่อในการสเก็ตรูปใช้บัตร Gross ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นบัตรเป็นสอแต่ว่าเราปรับให้มันจางๆนิดนึงรูปวันนี้เราวาดเป็นรูปในหนังสือดีกว่าเราจะวาดซีนหนึ่งในหนังสือทันตะวันบนดวงจันทร์ที่ตัวพ่อมดตัวน้องนีโอเนี่ยเดินทางกันอยู่ในป่ากับเจ้าแฮมนะฮะตัวบัตรอันนี้เห็นไหมเห็นความแบบจางเจืองไหมตัวโกสเนี่ยเราปรับมาให้มันเหมาะสำหรับการสเก็ตเพราะว่าเวลาเราวาดด้วยน้ำหนักเบาอ่ะมันก็จะเป็นจางๆเว้ยแต่พอเราวาดทับมันไปอีกรอบอ่ะสังเกตตรงที่มันซ้อนกันไหมมันจะเข้มขึ้นเว้ยต่างกับบัตรของโปรคีเอทอันนี้คือบัตรของโปรคีเอทธรรมดาซ้อนทับปุ๊บมันจะเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าเป็นบัตรโกสตัวนี้ยิ่งซ้อนมันก็จะเข้มขึ้นมันดีในบางเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์นี้คือการสเก็ตการสเก็ตจำการสเก็ตในดินสอนเดี๋ยวให้เราวาดได้ไหมเราจะแบบผลกลับไปกลับมาเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันคือเส้นไหนกันแน่เนี่ยเวลาเราวาดซ้ำๆมาเห็นปะมันจะเข้มขึ้นตรงที่แบบว่าอันนี้แหละเป็นเส้นที่มึงมั่นใจลองดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนว่ามันเข้าที่เข้าทางไหมเดี๋ยวเราจะสเก็ตไปก่อนนะขอเวลาสักประมาณ5นาทีเด้อสเก็ตเส้นเสร็จแล้วน่ารักไหมน้องนีโอกับเจ้าหมาแฮมนะเป็นเวอร์ชันที่เด็กกว่าในการ์ตูนหน่อยนึงจะให้ดูเครื่องมือตัวนี้ตัวเครื่องมือเซเลคชันอันนี้นะคะอย่างในตอนนี้เราสามารถแก้ไขตำแหน่งของมันด้วยเครื่องมือนี้เราอยากจะเปลี่ยนให้ตัวหมาให้เลื่อนลงมาหน่อยแล้วเลือกไอ้ตัวนี้แล้วก็เลือกตรงฟรีแฮนด์เพื่อให้เลือกแบบฟรีแฮนด์เส้นรอบน้องแล้วก็ใช้เครื่องมือเมาส์ตัวนี้ในการขยับแน่นอกจากจะขยับแล้วเนี่ยมันยังสามารถแบบฟลิปฟลิปฟลิปครับโรถุงโรเทตอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทำไมกดออกไงอันดับต่อไปในปี2019เราวาดแบบไม่มีเส้นใช่ไหมแต่ปีนี้อยู่ดีไม่วาดดีก็วาดแบบมีเส้นขึ้นมาเราก็เลยทำบัตรที่เอาไว้ตัดเส้นหลายๆแนวให้เลือกนะเซตตรงนี้ตั้งแต่แครกเกอร์จนถึงจัสไลน์เนี่ยเป็นบัตรที่เราเอาไว้ตัดเส้นนะแต่ละอันมันก็จะมีทักษะมีเอเบอร์ตี้ในการตัดเส้นที่ไม่เหมือนกันตัวเลเยอร์เนี่ยเราสามารถปรับความสว่างเข้มความโหมดต่างๆของมันได้แท็บที่ตัว N ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะปรับความเข้มจางตรงนี้ได้นะฮะความบางใสของตัวแผ่นใสของเราอันนี้เดี๋ยวเราลงสักหน่อยนึงสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาในการตัดเส้นสีชมแล้วกันเส้นที่เราใช้บ่อยๆมันจะเป็นเส้นที่มีความกรุขะอันนี้เป็นเวอร์ชันอันนี้ชื่อว่าแครกเกอร์เว้ยมันจะมีความแบบกลึกกลักตรงขอบเส้นนิดนึงอะเวลามันวาดภาพแล้วมันจะดูเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจมันแบบว่าเป็นแบบกรุขะหรือแบบอยากจะได้ความสม่ำเสมอของปลายเส้นก็คุกกี้เนาะเนี่ยก็จะสม่ำเสมอมากกว่าหัวกับท้ายเนี่ยมันก็จะสม่ำเสมอกันหรืออยากได้2อันนี้รวมกันครุกเกอร์อันนี้คือใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้อันนี้น่ารักมากเลยแกไม่เห็นปะเนี่ยฉันต้องการแบบนี้เว้ยเลยในความแบบคลาสสิกเขียนจดหมายถึงจอห์นนี่ที่รักถ้าเกิดว่าเธอไม่ซื้ออันนี้มีคล้ายๆกันของฟรีมีอยู่แล้วในคาลิโอกราฟีตัวนี้นะฮะบอทเทอร์เพนอันนี้เนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วคล้ายๆกันแต่ว่าของเราจะมีความกรุขระนิดนึงมีความเท็กเจอร์หน่อยๆตรงนี้เห็นปะอันนี้ก็สวยนะแอนดี้อ่ะแอนดี้ก็สวยจะมีความแบบเป็นน้องแอนดี้ถ้าเหมือนวาดบนสมุดที่ไปลองบนพื้นผิวดวงจันทร์นะถ้าอย่างนึงมันจะมีความแบบว่าโอ๊ยเส้นขัดๆเกินๆหน่อยนึงดูเด็กๆนะฮะหรือแบบไม่ต้องการความลีลามากมายต้องการบัตรธรรมดาอ่ะก็จัสลายคือเส้นธรรมดานี่แหละเส้นกลมๆขอบๆกลมๆดิ๊กๆแล้วแต่เลือกเลยแต่ว่าเราจะเอาครุกเกอร์ทีนี้ก็ตัดเส้นไปไว้แกเทคนิคในการตัดเส้นของเราก็จะพยายามให้น้ำหนักมันมีความแบบหนาบางตั้งหน่อยนึงอย่างเช่นจุดที่มันควรจะพริ้วเช่นแบบผ้าอะไรเงี้ยเราก็จะให้มันแบบจางๆอาจจะแบบเข้มตรงเริ่มแล้วก็ไปเบาๆตรงกลางแล้วก็เข้มอีกทีนึงตรงปลายอะไรแบบนี้นะเพื่อให้ผ้ามันมีวอลลุ่มถามว่าทำให้มันเท่ากันได้ไหมก็ได้นะก็เป็นอีกสไตล์นึงเหมือนกันเวลาที่เส้นสเก็ตเรามันมีเส้นที่เข้มเราก็ได้รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละที่เส้นที่ฉันตัดสินใจแล้วว่ามันคือตรงนี้เพราะนี่เป็นบ่อยมากเวลาที่แบบว่าสเก็ตแล้วแบบเฮ้ยตกลงคือเส้นไหนวะบัตรฉันนี่แหละจะช่วยแก้ปัญหาระดับนั้นของเธอนะคะขายของเลยล่ะซื้อหน่อยซื้อของกันหน่อยแล้วเดี๋ยวไปตัดเส้นกันครับ
ฮ้ยฟ้ามืดวาร์ปอ่ะเส้นสเก็ตนะครับสังเกตว่าเราจะมีการแยกชั้น4ไว้เพราะว่าเราแยกเลเยอร์ของเส้นสเก็ตไว้มีการไล่ระดับโฟร์กราวด์แบ็คกราวด์ต่างกันเพื่อให้ภาพมันมีมิติแล้วก็แยกชั้นไว้มันจะได้ทำงานง่ายเคล็ดลับอีกอันนึงมันสามารถทำเส้นให้เป็นเส้นตรงเส้นโค้งอย่างอัตโนมัติอย่างเช่นเราต้องการที่จะขีดเส้นตรงแบบเอ้ยมันไม่ตรงก็ทีทำหนีได้เว้ยลากเส้นแล้วค้างไว้ปึ๊บเอ๊ะมันก็จะออโต้ทำเส้นตรงให้เองว่ะหรือว่าเราต้องการวาดวงกลมให้มันกลมแล้วก็แค่ปึ๊บแล้วค้างน้องก็จะกลมไปอัตโนมัติอยากให้กลมแบบสมมาตรทำเหมือนเดิมเลยจ้ะปึ๊บค้างแล้วแตะสมมาตรมากแม่เอาล่ะมาลงสีกันเถอะวันนี้เราลงกึ่งๆ CG กึ่งๆดูดูนิดนึงเนาะสิ่งที่เราทำก่อนเสมอก็คือการวางแผ่นสีเพื่อให้ดูโทนดูอะไรต่างๆเรามีพาเลตสีไว้แล้วถูกปะมันสามารถดึงพาเลตอันนี้ออกมาไว้ข้างๆเราจะได้ไม่ต้องกดกลับไปใหม่โดยการจิ้มตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยมันก็จะออกมาเป็นเครื่องมือเล็กๆตรงนี้ได้นะคะจิ้มพาเลตนี่ก็จะเจอพาเลตสีของเราเราจะใช้บัตรที่เราปวดปานที่สุดคือบัตรแซนบัตรแซนตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับบัตรลงสีทั่วไปแต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์ความเป็นเม็ดทรายเข้ามาเกี่ยวข้องไว้แค่เวลาลงสีเนี่ยมันจะมีเม็ดทรายอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเม็ดทรายแบบละเอียดไว้แค่อันนี้คือสิ่งที่ฉันปวดปานถ้าสุดก็มันแบบเอ้ยหยาบไปเธอปรับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ให้มันโฟลว์มากขึ้นออปาซิตี้มากขึ้นแล้วมันซ้อนกันมันก็จะนวลรู้สึกว่ายังนวลไม่พอใช้เครื่องมือถูเนี่ยถูเอาซับซอกหน่อยถูเลยจ้าแม่เนียนเราจะทำการวางแผ่นสีไปก่อนวางแผ่นสีก็คือการลงแบบหยาบๆคร่าวๆไปก่อนนะฮะข้างหลังก็จะเป็นป่าแบบนี้เป็นแบ็คกราวด์สีแบบโอ้สว่างความแบบน้ำตรงน้ำตาลครีมมี่อะไรแบบนี้หน่อยตัวน้องก็จะเป็นน้องสีเหลืองตัวหมาสีน้ำตาลและถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยสีมันไม่เข้ากันไม่อะไรเงี้ยเราก็จะปรับตรงนี้ก่อนเพื่อให้ได้ความเข้ากันถึงที่สุดใดๆไว้เอาป่าเป็นสีกับโทนน้ำเงินดีกว่าอ่ะนี่เราลงวางสีไว้คร่าวๆโดยที่เรายังไม่ได้แยกเลเยอร์เป็นการแบบอยู่ตรงนี้เพื่อดูองค์ประกอบของความเป็นไปได้มันแบบเอ้ยมันได้ไหมวะน่าจะได้อยู่นะสิ่งสำคัญที่ทำให้ภาพเราสมบูรณ์มากขึ้นก็คือมันควรที่จะมีน้ำหนักที่มันแตกต่างกันเพื่อให้ภาพดูมีมิติความเข้มความสว่างอะไรอย่างเงี้ยสามารถเช็คได้โดยการที่ลองปรับให้อันเนี้ยเป็นภาพขาวดำเลือกเลเยอร์ที่ต้องการแล้วก็ไปที่ adjustment นะฮะแล้วก็เลือก hue station brightness อยู่แถวๆนี้อันเนี้ยมันเอาไว้ปรับสีปรับความสดเข้มต่างๆแล้วปรับ3สิ่งมหัศจรรย์ของเรา hue station brightness 3สิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้เราปรับแค่ตรงความสดนี้ลดลงเพื่อให้มันเป็นสีดำสนิทแล้วเช็คดูว่าเอ้ยตรงนี้มันแบบสว่างไปไหมตรงนี้มันมืดไปไหมหรือมันจืดไปไหมถ้าเกิดว่าภาพมันแบนเกินไปลองเพิ่มสีเข้มขึ้นมาหน่อยไหมให้มันแบบเข้มมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะลองดูลองเล่นดูเราเห็นฟีลลิ่งของภาพโดยคร่าวๆแล้วใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราจะทำการทำให้ภาพมันรู้สึกแบบคลุมโทนมากขึ้นนะเคยเห็นไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมภาพนี้มันมีความแบบอมเขียวภาพนี้อมฟ้านั่นคือการเซตบรรยากาศของภาพให้มันมีฟีลลิ่งอย่างตอนนี้รู้สึกว่าถ้ามันมีความอมน้ำตาลอีกหน่อยนึงเนี่ยมันจะดูแบบโอ้ยมันเป็นภาพเก๋ๆเนาะเป็นภาพประวัติศาสตร์อะไรซัมติงเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1อันนะฮะแล้วเราก็เลือกสีน้ำตาลอ่อนละกันถมลงไปเลยบนเลเยอร์วิธีการถมภาพก็คือจิ้มตรงมุมขวาบนเนี่ยจุดๆเนี่ยแล้วก็ลากลงบนภาพไปปุ๊บแบบนี้นะถมไปเลยแล้วก็เปลี่ยนโหมดของมันกดที่ตัว N ตรงที่เลเยอร์ล่าสุดเนี่ยเราจะเลือกเป็น Soft Light แล้วกันมีไม่มีเห็นไหมเห็นความต่างไหมมีไม่มีภาพมันก็จะแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือเปล่าวะลองเล่นดูแล้วกันนะเราเลือก Soft Light แล้วก็ลดลงมาหน่อยนึงมันก็จะดูเป็นกลุ่มโทนให้เรามากขึ้นอ่ะประมาณนี้แหละต่อไปกรุ๊ปเลเยอร์ไว้กรุ๊ปมันเข้าด้วยกันวิธีเลือกเลเยอร์มากกว่าเลย1เลเยอร์ก็คือใช้นิ้วนี่นะจ๊ะเลื่อนปัดปึ๊บอย่างงี้ไม่เอาเฮ้ยเอาไม่เอาเอาไม่เอาหลายอันก็ตึ๊บ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 อะไรทำนองนี้นะเอา2อันแล้วก็กรุ๊ปมันเข้าด้วยกันกดที่ตรงมุมขวาบนนี้ก็ได้หรือก็ทำการหุบมันเข้าด้วยกันอย่างงี้จิ๊บมันก็จะเป็นเลเยอร์อันเดียวกันในตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่าในภาพนี้สว่างสุดคือเท่าไหนเข้มสุดคือเท่าไหนลงสีอย่าแตกแถวไปมากกว่านี้อย่าเข้มมากกว่านี้อย่าอ่อนไปมากกว่านี้เพื่อให้ภาพมันไปด้วยกันได้นะคะเมื่อกี้มันยาวตรงเลยพักชมโฆษณากันสักครู่ค่ะต้นรถเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไม่รู้สตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้บัตรโปรคีเอทอันต้องประกอบล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตว่าติดง่าย
โฆษณาว่ะอ่ะมาต่อง่ายใจจังเลยอันต่อไปรับต่อไปเราจะทำการลงสีทีละส่วนซึ่งจุดเนี้ยคุณผู้ชมที่วาดเลเยอร์เดียวแนว CG ลุยเลยนะลุยเลยแบบกล้าพอก็ลุยเลยชั้นเดียวไปเลยปัดๆไปเลยอย่างนี้ไปเลยเก็บรายละเอียดไปเลยแต่ว่าเราไม่สู้เราไม่สู้นะจ๊ะเราไม่สู้เราจะย่ออันนี้เก็บไว้ข้างๆตรงนี้เอาไว้ดึงสีส่วนการลงจริงๆของเราเนี่ยจะลงแยกกันเพื่อผิดจะได้แก้ไขได้เอาล่ะถมสีกันจ้ะคุณผู้ชมเราจะแบ่งเลเยอร์เด้ออันไหนอยู่ข้างหลังก็แบ่งเลเยอร์ข้างหลังอันไหนอยู่ตรงข้างหน้าก็แบ่งเลเยอร์ข้างหน้าไว้เพื่อความง่ายในการแก้ไขนะครับหัวแบ่งหัวอะไรอย่างงี้ยกตัวอย่างเช่นจะถมแบ็คกราวด์ข้างหลังมันดูเป็นโทนสีไหนส่วนใหญ่ก็เอาจิ้มสีนั้นลงไปนะฮะแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตรงไหนว่าเส้นมันอันนี้มันอยู่ข้างล่างเส้นเราใช้ brush hard ทั่วไปอันนี้มีทั่วไปแต่ว่าเอามาแปะไว้ให้จะได้ง่ายเวลาเลือกก็ได้ไม่ต้องหานาน hard ตัวนี้ก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรมากมายนอกจากการถมสีถมไปเลยถมสีไปคร่าวๆอย่าลืมว่าเราแยกเลเยอร์ไว้นะเลเยอร์เสื้อเลเยอร์หัวเลเยอร์ผิวเลเยอร์ขาแยกไว้คร่าวๆก็มีความเป็นไปได้อยู่นะพอเห็นฟีลลิ่งเห็นมูดต่างๆแล้วใช่ไหมขออนุญาตลองเปลี่ยนสีเส้นนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากันกับภาพโดยรวมอย่างเช่นตอนนี้เส้นของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดูแบบมันไม่ควรจะเป็นสีแดงจะเป็นสีอื่นไปที่เลเยอร์เส้นแล้วก็ไปเปลี่ยนที่จำได้ไหมคะ adjustment ตรงนี้หิ้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีน้ำตาลเข้มไหมเอ้ยนี่ดูคมขึ้นมาแดงไปหน่อยนึงเออทรงนี้มันได้โยข้างหน้าเช่นเดียวกันมองไม่เห็นเลยข้างหน้าสีน้ำเงินดีกว่าเงินหุ่ยน่ารักโอเคอันดับต่อไปเราได้สีเบสสีพื้นแล้วใช่ไหมสิ่งที่ทำให้ภาพของเรามีมิติมากขึ้นคืออะไรนะคะคือแสงและเงาเว้ยยกตัวอย่างนี่คือวัตถุธรรมดาสีเบสของมันคือสีฟ้าอมเขียวถูกปะแต่ตรงที่มันโดนแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่สว่างขึ้นอย่างนี้บริเวณนี้บริเวณที่มันไม่โดนแสงที่มันมืดๆหน่อยมันก็จะสีเข้มๆแบบนี้เช่นเดียวกันเราลงสีก็เหมือนกันเราต้องมีสีเข้มสีสว่างในวัตถุยกตัวอย่างในภาพนี้เราจะกำหนดทิศทางแสงของมันก่อนเพื่อความไม่หลงเพื่อความชัดเจนในการระบายสีนะฮะอย่างเช่นแสงสว่างของเราในกรณีนี้คือเราจะให้มันมาจากบริเวณเกือบๆจะเป็นข้างหลังนิดนึงประมาณว่าแสงมาจากบริเวณนี้สมมติกำหนดดวงอาทิตย์มาโง่ๆเงาเขาต้องอยู่ตรงไหนคะเงาก็จะต้องอยู่เงาก็ต้องมาจากฝั่งนี้ฝั่งตรงกันข้ามกันอะไรทำนองนี้นะเหรอเดี๋ยวเราจะลงสีตรงวัตถุคนตรงสิ่งมีชีวิตก่อนวิธีก็คือคลิปปิ้งมาสลงสีในชั้นเบสของเราซูมซูมตรงสีผิวนิดนึงนะฮะซูมก่อนนะฮะนี่เลเยอร์ของสีผิวเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหรือว่าไม่สร้างก็ได้การลงสีในชั้นผิวเนี่ยทำได้หลายวิธีวิธีการแรกก็คือลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆลงไปเลยอย่างนี้แน่นอนมันก็จะล้นขอบล้นอะไรก็ว่าไปถ้ามั่นใจนะลงเลยแต่ว่าเราไม่มั่นเรากลัวว่าเราจะต้องได้แก้ไขเราก็เลยสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาบวกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วทำการเปลี่ยนฟังก์ชันของมันโดยการกดที่ชื่อเลเยอร์ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีโหมดมีอะไรให้เลือกตรงนี้ว่าเราจะทำอะไรกับมันนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือทำการ clipping mask ปุ๊บมันก็จะมีลูกศรกระดึกลงไปข้างล่างนั่นหมายความว่า whatever ไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเลเยอร์นี้ก็ตามระบายสีอะไรลงไปแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ล้นขอบข้างล่างเลยในขณะเดียวกันมาเป็น color layer เราสามารถแก้ไขข้างหมดได้โดยที่มันไม่กระทบกระเทือนกับข้างล่างเลยเว้ยแต่ถ้ามั่นใจมีอีกวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ต้อง clipping mask ก็คือกดตรงที่เลเยอร์สีผิวนะคะแล้วกด alpha lock alpha lock ก็คือมันก็จะล็อกข้างหลังไว้ไม่ให้เราไปโดนมันแล้วก็ลงตรงนี้ได้เลยเนี่ยลงได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้แยกเลเยอร์กันถูกป่ะเมื่อเราแก้ไข adjustment มันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปทั้งหมดและแต่เลือกอันนี้พูดไปละ3คลิปละ เราเลือก clipping mask เรากลัวพังอันดับแรกถ้าเงาก่อนเราเลือกสีครีมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงสีนิดนึงแล้วก็ดรอปลงมาให้เข้มขึ้นประมาณนี้อาจจะชิปนิดนึงให้สีมันเปลี่ยนนิดนึงแล้วลองสีดิเออน่ารักโอเคทำอย่างนี้กับทุกอันเลือกแซนดีกว่าเราชอบแซนโอเคลงเงา
ไปแล้วลงแสงไปแล้วจำได้ไหมที่เราบอกไว้ว่าดึงสีจากต้นฉบับตรงนี้เพื่อให้ความเข้มความสว่างอ่ะมันไม่เกินไปจากนี้เราจะเอาดึงแสงไฮไลท์แล้วก็จะดึงดูดสีจากตรงนี้มันก็จะไม่โดดกันเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วไงโอเคอันดับต่อไปเราจะขออนุญาตปรับสีเส้นนิดนึงนี่อันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะจบที่เส้นสีนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าเราอ่ะจะทำให้มันกึ่งๆเป็นแบบตรงสีทับเส้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยจะลงสีเส้นให้มันตรงกับสีกลางของวัตถุอย่างเช่นตรงผมตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนสีเส้นของผมให้เป็นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็คลิปปิ้งมันเนี่ยก็ทาสีสีน้ำตาลตรงไหนควรที่จะเข้มหน่อยก็อาจเป็นเข้มตรงไหนควรจะเป็นแบบสว่างก็ควรเป็นสว่างภาพมันก็จะดูสะอาดตามากขึ้นตรงไหนที่เป็นบริเวณที่ให้แสงเนี่ยอย่างเช่นตรงเห็ดเรืองแสงของเราเนี่ยเราก็ให้สีเส้นเป็นสีที่สว่างทีนี้เราสึกว่าฟิลลิ่งมันยังไม่มา mood and tone ใดๆเนี่ยมันยังไม่มาให้ดูที่แสงด้านหลังของเราแสงไฟด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีความสีออกส้มๆใช่ไหมแสงเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเป็นทางสีขาวอย่างเดียวเมื่อมันไปกระทบกับอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็ทำให้วัตถุนั้นน่ะเป็นสีนั้นไปด้วยอย่างเช่นแสงของห้องของเราเนี่ยมันเป็นออกส้มๆพอมันไปกระทบกับแสงผนังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ผนังของเราเป็นสีส้มๆนิดนึงอันนี้เป็นแอมเบียนเราอยากจะให้แอมเบียนของภาพเนี้ยมีความเขียวๆนิดนึงเพราะว่าเห็ดมันเรืองแสงเป็นสีเขียวเราก็เลยทำให้ชาโดว์ของเราเนี่ยมีความอมเขียวหน่อยๆด้วยการใส่สีเขียวอะไรแบบนี้ลงไปเนี่ยเลเยอร์เยอะมากเราดึงสีเขียวมาหน่อยนึงแล้วเราก็ทำการทาสีเขียวจางๆบริเวณที่เป็นชาโดว์ตรงที่เป็นสว่างมากนิดหน่อยเหลืองมันไม่ควรจะเหลืองขนาดนี้มันควรจะมีความสีเขียวๆหน่อยนึงถูกไหมนะมันก็จะเหมือนแบบมาด้วยกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอันดับต่อไปเราจะค่อยๆขับแสงขับเงาขึ้นแหละเราเล่นกับเงาไปแล้วเราเล่นกับแสงมากอย่างเช่นในกรณีนี้ที่รูปดาวเนี้ยไม่ได้สว่างมากพอเพราะว่ามันไม่มีออร่าของความเรืองแสงเราจะเพิ่มแสงสว่างให้กับดวงดาวของเราสิ่งที่ดาวจะเกิดขึ้นก็คือดาวก็จะส่องสว่างกระจ่างใสก็จะวาดประกายแสงดาวออกมามันก็จะดูมีที่มาที่ไปมากขึ้นจะขออนุญาตเปลี่ยนโหมดของเลเยอร์นี้ให้กลายเป็นโหมดที่ดูสว่างมากขึ้นแล้วเรากดตัว N ตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราสามารถเลือกได้ว่ามันจะเป็นโหมดไหนมัลติพงมัลติพายโหมดในการวางแผ่นใจของเราเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบไหนเราจะเปลี่ยนจาก normal ให้เป็นแบบสกรีนดีไหมไม่สกรีนก็ดูสวยดีดูอลังเหลืองดีตรงจุดนี้เธอจะใส่รายละเอียดแต่งแต้มดีเทลอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นเราจะใส่ความเป็นสีน้ำเข้าไปเพราะว่าเรามีบัตรสีน้ำใช่ไหมเราก็จะแบบแอบซ่อนสีน้ำหน่อยนึงทำตรงแบ็คกราวด์นี้แล้วกันกาวข้างบนอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจออันดับต่อไปเป็นวัดความกล้าของทุกคนแล้วเราจะกรุ๊ปทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจะจบงานแล้วทำการเลือกเลยเอาทุกอย่างที่มีที่วาดไว้เนี่ยยกเว้นเอกของข้างบนนี้แล้วกันถ้ามั่นใจว่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วมัดรวมกันเพื่อมัดเอาไปขายคลิปนี้มันต้องยาวประมาณชั่วโมง เจอโฆษณาไปกี่ตัวแล้วเราอะนอกจากจะขายของแล้วยังมีโฆษณาแทรกอีกอะไรวะเพี้ยนปะกรุ๊ปดูกับกรุ๊ปอย่างนี้ and then flatกลายเป็นเลเยอร์เดียวแล้วครับผู้ชมเปรี้ยวมาเปรี้ยวมากมันมากถ้าดูตรงเนี้ยสีมันแบบขมุกขมัวขุ่นๆยังไงไม่รู้เราสามารถปรับ adjustment แล้วก็ดูตรงเคิร์ฟนี้นะฮะเคิร์ฟตรงนี้มันสามารถปรับดึงเส้นดึงสว่างอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าตอนนี้มันขุ่นไปเราอยากให้มันคอนทราสต์มากกว่านี้แล้วก็ดึงคอนทราสต์ลงภาพเราคมมากขึ้นแล้วแต่ชอบเลยดึงแสงแต่สีแดงเข้ามาแล้วสวยป่ะอุ๊ยนี่มันใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะอันนี้สวยแล้วสีเขียวที่พยายามลงไปเมื่อกี้นี่คือไม่มีนะคะโอเคสวยงามขอแทรกความเป็นสีน้ำเข้าไปหน่อยนึง Clipping Mask อยากให้ท้องฟ้าข้างบนมันมืดลงมาหน่อยนึงเนาะมารีนนี่คือบัตรแบบสีน้ำนะครับให้มันดูโอ้ยเป็นสีน้ำเท่มาก Dust ตัวนี้จะช่วยให้มันมีความแสงดาวประกายริบประยับจุดโอ้ยจุดเอ้ยโอเคเราจะจบละทีนี้เธอก็ไปจบรายละเอียดใส่รายละเอียดแต่งเติมต่างๆอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะและนี่คือผลงานที่เราไปเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนั่นคือทั้งหมดที่เราเตรียมมาให้ดูกันในวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นไกด์ในการช่วยทุกคนลงสีโดย Procreate แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากบรัชของเราด้วยนะเซตบรัชของเราเซตอุปกรณ์ Procreate บรัชนะฮะลิงจิ้มด้านล่างเลยราคาน่ารักมากพอเราเกิดเราทำบัตรตัวนี้คือแบบเกือบเดือนสนับสนุนผลงานกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ See you later bye